ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยววันนี้ก็มาอยู่ที่สถานที่อะไรอะโคจรวันที่2ครับวันนี้ก็โลชิป 40,000 บาทโลห้องนอนต่ออีกวันหนึ่งสำหรับตอนนี้ก็มากินข้าวครับข้าวฟรีประมาณนั้นก็ซื้อบัตรอาหารกินบัตรโปกินเหมือนกันครับก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้เงินแต่ว่าถ้าเล่นแล้วเสียไปจะเป็นของแพงทันทีทั้งโรงแรมทั้งข้าวคืนนี้ก็จะมาคุยเรื่องไพ่ไร้รูปแบบมีคนถามมาผมก็ไม่เก่งเรื่องคอมเรื่องอธิบายอะไรพวกนี้เท่าไหร่ก็ไพ่จริงๆแล้วคือคนถามว่าเล่นสูตรไหนเมื่อคืนก็มีคนมานั่งด้วยว่าผมเล่นสูตรไหนคือสูตรมันไม่มีตายตัวเขาก็มานั่งงงว่าทำไมบางตาว่าผมใส่200บางตาใส่4บางตาก็ใส่1,000-4,000อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่เข้าใจคือดูแล้วมันก็งงอะครับผมเล่นเองผมก็ยังงงเลยบางทีก็ใช้วิธีหมักเดินเงินตีกินครับเมื่อคืนก็มันแทงผิดมากกว่าถูกแต่ว่าใช้วิธีเดินเงินเข้ามาช่วยเดินเอาแล้วมีเฮียคนหนึ่งเขาบอกว่าผมแทงไพ่มั่วแทงไม่เป็นเขาก็มีชิปอยู่ 50,000 นะตอนที่ผมนั่งเล่นด้วยเขาก็ออกตัว 2,000-3,000 ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกผมก็นึกอยู่ในใจคือเวลาผมอ่านไพ่อะผมจะดูล่วงหน้าไปตั้ง6-7ตาคือถอดไพ่เขาเจียกเสร็จผมก็เสียบลงเลยคือการลงไพ่เนี่ยผมลง200ตัวเองมาลง 1,000-2,000-4,000 แล้วจะมามองคนลง200มองคนละด้านมันไม่ได้เพราะเราลงก่อนเราไม่ได้ไปลงทีหลังและอีกอย่างคนจ่ายเงินก็ไม่ใช่เขาออกมาเป็นนี่พอผมเล่นไพ่มั่วเล่นไม่เป็นแทงผิดตลอดก็ว่างั้นผมก็นั่งนึกอยู่ในใจว่าเอ้ามึงเล่นอย่างเงี้ยมึงก็ไปไม่รอดหรอกผมก็นึกอยู่ในใจก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกก็ว่าในใจนั่นแหละก็ดูไปดูมาเขาก็ใส่ทุกมีมันก็มีขึ้นมีลงนะครับก็เล่นอันนี้ก็รู้อยู่ว่าแพงบางทีแพงเงินเยอะเสียมันก็เอาคืนยากเขาก็มีเห็นบวกมาจะ6-7 หมื่นแต่ไพ่ยังไม่หมดก่อนบวกไปหมดมาหมดทับเลยผมก็แค่มองอะครับมากินข้าววันมันไก่ก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันคนก็ปล่อยเขาไปผมไม่รู้เขาก็ยังนึกในใจหรือเปล่าว่าตอนที่เขาหมดนะผมก็บวกมา10,000 กว่าจังทีละ200-300ก็ว่ากันไปไพ่เมื่อคืนมันมีไพ่แปรรูปไพ่แปรกระบวนอยู่ขอนหนึ่งมันทำให้เขาสั่มสายเพราะว่าผมโดนดอก 8,000 นะผมไม่ได้เสีย 8,000 มันเสียไปกับ16,000ก็เกิดว่าเมื่อคืนนี้มันไม่โดนดอกนั้น16,000มันก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาประมาณนั้นแต่สำหรับวันนี้ก็กินข้าวเสร็จก็ไปเล่นแต่อาจยายขนมยายแล้วครับทีนี้พอทุนส่งกับพานแล้วไม่ได้สนใจจะส่งมือหนึ่งกันไม่กว่าส่งค่าทุนที่เอามาแหละครับผมจะโดนแบบเล่นได้ทีแรกแล้วโดนมันสวนคืนตลอดไงผมจะพยายามผมแบบเมื่อคืนนี้เล่นไปเล่นมาก็คนหมดจริงๆแล้วผมก็เล่นไพ่ทุกเปิดแต่เล่นคนเดียวมันก็ติดเดียวอยู่เหมือนกันคนเยอะมากมันก็มันดีเมื่อคืนก็
เล่นอยู่ก็มีคนขอขึ้นไปนอนด้วยคนไม่รู้จักกันขอขึ้นไปนอนด้วยแค่คุยกันในนะคงไม่กล้าครับเพราะไม่รู้ว่านอนหลับเขาจะล้วงแล้วอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็คงไม่หลับแน่เพราะคนไปคนละทิศขอไปนอนด้วยไม่ได้ก็ขอเงินขอนั่นขอนี่ผมก็บอกว่าระหว่างเล่นน่ะผมให้ใครไม่ได้หรอกถ้าให้แล้วมันไหลออกผมก็เลยล้วงบัตรอาหารให้เขามาก็ไม่รู้เขากินหรือไม่กินเขาหรือเขามาคิดเงิน20 บาทไม่แน่ใจผมก็นึกว่ากลับออกไปอ่ะเมื่อเช้าเข้ามายังเห็นเดินของเงินชาวบ้านอยู่เลยเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้เอามาขอผมนะเมื่อเช้าคือถ้าอย่างนั้นมันเป็นผีพนันแล้วครับคุณมาสถานที่อย่างนี้คุณต้องล็อกเงินไว้ซื้อกินไว้เดินทางกลับไม่ใช่ว่าเล่นกันหมดแล้วมาหาขอคนมันก็ยากครับถามว่าผมเคยทำไหมก็ไม่เคยนะกับคนจากหน้าอย่างรู้สึกว่าไม่ถึงขนาดหมดขนาดนั้นครับผมก็ล็อกไว้ของผมอย่างนี้วันนี้ก็คนร้องแรงร้องแรงอันนี้ก็คือ2 โมงแล้วครับ2 โมงเช้าลงมาโรทิปต่อห้องน้ำวันนี้ลืมให้ดูทิปนี่เป็นทิปต่อห้องนี่ครับต่อห้อง40,000แล้วก็ซื้อทิปกินอาหารอีก20,000 21,000ครับ21,000มันก็ให้บัตรมา 3,000 ต่อ50 บาทก็150 บาทบัตรในใบนี้แต่ว่าก็กินแช่เท่าไหร่อ่ะแช่60ซ้ำกัน60ก็เหลืออยู่90ค่ามาจำบัตรอีก20เหลือ110 บาทก็ไม่แน่ถ้ามีคนมาขอเงินก็จะให้นี่แหละมันมากินเลยเพราะว่าคงกินมันไม่หมดหรอกครับเดี๋ยวโรยทิปเสื้อใหม่เพราะว่าถ้าไม่โรยก็บางทีมีคนพวกเดินทิปมันก็ไปขอแลกทิปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าแลกโดยตรงเขาก็ให้คนรู้จักที่เล่นด้วยกันมาวางแบบพวกโลทิปคุณเงินโลทิปเขาน่าจะให้10,100จะได้เยอะอยู่เพราะว่าเล่นหมู่มันเริ่มจาก10,000ก็จริงถ้าโลห้องจริงได้2-3 แสนโลทิปเล่นมันก็จะหมุนอยู่ในนั้นแหละวันนี้จะตู้หรืออยู่ต่อก็อยู่ที่คำตอบหลังจากไปเล่นวันนี้ครับเมื่อคืนก็มีพี่คนหนึ่งเขามาน่าเป็นเดือนนะเขาบอกว่าเล่นบวกได้นิดหน่อยก็เลิกบวกได้ยิ่งหน่อยก็เกิดก็ถามเดือนหนึ่งโดนไปแสนสองโมงไม่ไหวเขาก็นักเล่นจริงๆก็กดติดตามช่องไว้นะครับว่าผมจะไปต่อหรือไม่ไปต่อขอบคุณมากที่เข้ามานั่งบนก็ไม่ได้นะกินข้าวโตก็กินข้าวมันไก่ประมาณนั้นครับ